เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะรู้จักภาวนาด้วยนะความว่างในที่นี้ก็คือขณะที่เรากำลังดูลมหายใจดูพองยุบหรือบริกรรมพุทโธเราเห็นไหมว่ามันมีความว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องโดยตนในความรู้สึกในใจเราขณะที่เรากำหนดภาวนาแบบไหนก็แล้วแต่เห็นไหมอย่างน้อยเวลาเราดูลมหายใจเราก็เริ่มเห็นความว่างจากความนึกคิดแต่วันนี้จะต้องเห็นความว่างเข้าไปถึงฐานใจเลยนอกจากว่างจากความนึกคิดแล้วเราเห็นไหมว่ามันมีทั้งว่างและไม่ว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนเขาเรียกว่าอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาตัวตนมันมีครุกรุ่นอยู่ข้างในถ้าโยมเห็นโยมจะสามารถน้อมจิตเข้าไปสู่ใจได้อย่างเป็นธรรมชาตินะและเมื่อโยมน้อมเข้าสู่ใจนะความว่างอันนี้นะมันจะเป็นความว่างมหาศาลเลยนะคือเป็นความว่างทุกอย่างเมื่อโลกภายในว่างโลกภายนอกก็ว่างโยมเห็นโลกภายในที่ว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นความว่างจากความสำคัญมั่นหมายในโลกภายนอกทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้เราจะภาวนาจะเป็นสมถะและวิปัสสนาวันนี้จะให้รู้จักภาวนาทั้งเรียกว่าอานาปานสติกายคตาสติสติปัฏฐาน4และสุญญตานะหลักธรรมของพุทธศาสนาไม่ว่าคำพีรภาพลึกซึ้งพระเจ้าทรงตรัสว่าเนื่องด้วยสุญญตาคือความว่างแต่เราทำไมไม่เห็นมันเริ่มมีความว่างตั้งแต่เราเริ่มกำหนดรู้ลมหายใจกำหนดรู้พองยุบกำหนดรู้บริกรรมพุทโธมันเริ่มว่างว่างขั้นแรกเขาเรียกว่างจากความคิดเขาเรียกว่าสงบพอกำหนดรู้แล้วว่างจากความคิดแต่เราลองเห็นความว่างจากตัวตนอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพอเราบอกเห็นความว่างจากตัวตนเพิ่งรู้ว่าว่างจากความคิดคือสงบแต่ข้างในยังมีตัวตนเต็มไปหมดแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความว่างให้เราเห็นบ้างโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาศัยเราฝึกสมาธิวิปัสสนาพร้อมๆกับเห็นความว่างของโลกโลกในที่นี้คือภายในใจเราเช่นตอนนี้โยมตั้งใจฟังอาตมาเนี่ยนะโยมเห็นความว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเหมือนกับว่าพักท่องเที่ยวอ่ะเมื่อก่อนใจเราท่องเที่ยวอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นแต่พอเราตั้งใจฟังธรรมะเรามีสติมีสมาธิมีสัมมยะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันมันเมื่อไหร่มีสติสัมมยะความว่างก็เกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะมันจะว่างจากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ว่างจากสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ว่างแต่ที่ไม่ว่างก็คือเห็นอาตมาได้ยินฟังธรรมอาตมาชัดพอมันมีชัดเท่านั้นอ่ะมันชัดรู้ที่ใจแล้วผลก็คือมันว่างจากความถูกไหมตอนนี้พอโยมจะนั่งภาวนาดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมพุทโธจะเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนดูมองเห็นโยมต้องดูทั้งดูทั้งมองถ้าโยมดูแต่โยมไม่มองใจโยมไม่ว่างนะเพราะว่าใจโยมไม่ได้อยู่กับลมหายใจใจโยมไม่ได้มองใจโยมก็ไปอยู่กับบ้านจริงไหมพอโยมดูโยมมองตอนนี้โยมมีเห็นด้วยเด็กเมื่อก่อนนี้สอนเห็นลมหายใจอย่างเดียวก็คือเป็นสมถะกรรมฐานแต่วันนี้เห็นใจเจ้าของว่าว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนยากไหมไม่ยากนะอย่างตอนนี้โยมกำลังตั้งใจฟังธรรมอาตมาเนี่ยโยมดูทั้งมองทั้งเห็นอาตมาแต่เพิ่มเห็นในใจตัวเองบ้างได้ไหมว่าในใจมีตัวตนต้องการอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นมากหรือน้อยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ยอมว่างสักทีแต่เมื่อเราเห็นมันจะเริ่มว่างเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีความว่างมากขึ้นเพราะนั้นวิธีนี้เป็นอุบายที่จะน้อมเข้าไปสู่ผู้รู้ที่ใจเลยนะตอนนี้แต่ละคนจะฝึกภาวนาแบบไหนลองซ้อมลืมตาซิมองหลวงพ่อหรือจะมองรูปนั่งแต่เห็นทั้งหลวงพ่อเห็นรูปนั่งและเห็นไหมว่าเมื่อเราอยู่กับหลวงพ่อ
หรืออยู่กับรูปนั่งตัวเองขยับก็รู้ขึ้นไหวก็รู้เห็นไหมว่าใจเราว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเขาเรียกว่าว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเราเข้าข้างในเลยเข้าข้างในไปละไปวางไปเห็นกิเลสละวางด้วยปัญญาเลยแล้วอุตส่าห์นิ่งๆอยู่กับลมหายใจแล้วเพิ่มปัญญาอีกนิดเดียวเข้าไปเห็นในใจว่าในใจเรายังมีอะไรยึดมั่นถือมั่นไม่ว่างไหมพอเห็นแล้วมันจะเริ่มว่างโอเคไหมง่ายมากจริงๆนะวันนี้โยมจะภาวนาด้วยการลืมตาพูดคุยกับใครก็ตามเห็นคนที่เรากำลังคุยด้วยแต่เห็นไหมว่าในใจเราว่างจากตัวตนและสิ่งที่นึ่งด้วยตัวตนไหมมันจะเห็นได้ว่าไม่ยอมว่างสักทีโดยเฉพาะถ้าเขาพูดไม่ให้เราโมโหยิ่งวุ่นใหญ่เลยนะพูดให้เราพอใจก็ยิ่งหลงรักใหญ่เลยโอเคไหมเพราะนั้นเราเห็นความว่างจากตัวตนและสิ่งที่นึ่งด้วยตัวตนพร้อมกับการฝึกสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาสำคัญมากนะเป็นฐานนะแต่ว่าตรงที่โยมเข้าสู่มรรคญาณและจะเป็นผลญาณเนี่ยมันต้องมีสุญญตาเกิดขึ้นในใจว่างจากตัวตนและสิ่งที่นึ่งด้วยตนไม่งั้นโยมก็เมื่อแต่นั่งภาวนาแต่ไม่ยอมเข้าไปว่างข้างในสักทีนะแค่ทำใจนิดเดียววางให้หมดนะแล้วก็รู้ชัดลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีบริกรรมพุทโธก็ดีได้ไหมเวลารู้ชัดรู้ของโยมเวลารู้ชัดเนี่ยมันจะว่างจากสิ่งที่ครอบงำและรู้ของโยมจะเหมือนกับรู้ตื่นแล้วเหมือนกับเขาขยายออกมารู้มันจะเหมือนกับรู้ทั่วถึงลมหายใจไม่ได้รู้แค่หน้าอกในหน้าอกไม่ได้รู้แค่ในสมองมันรู้แบบไม่มีตัวตนมันจะรู้ชัดรู้ทั่วรู้พร้อมจนเขาเรียกว่ารู้ตื่นขึ้นมาละโอเคไหมอ้าวโยมลองว่างจากตัวตนเดียวไอ้ทัวตนคืออัตตาและสิ่งที่เนื่องในอัตตาเนี่ยมันรั้งรู้ของเราไว้ให้เป็นอารมณ์อย่าไปไหนอย่าเป็นอิสระมันรั้งไม่ให้เราพ้นจากคุกของอารมณ์แต่นี้พอเราใช้วิธีฝึกสติกำหนดรู้อะไรก็ตามให้เป็นหนึ่งจนเป็นสมาธิเราก็เห็นว่าภายในของเราเนี่ยมันว่างหรือไม่ว่างพอเราเห็นปั๊บมันจะคุกมันจะหายไปใจเราจะรู้สึกตื่นรู้เบิกบานเป็นสภาพรู้ล้วนล้วนรู้ของปัญญาว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเพราะนั้นใครถนัดวิธีไหนเรียกว่าดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมพุทโธทำที่ตนถนัดนะแต่เห็นลมหายใจเห็นพองยุบเห็นว่าเรากำลังพุทหรือโทเห็นแต่อย่าลืมเห็นเราในใจเนี่ยว่างจากตัวตนคืออัตตาไหมและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาที่ผูกมัดใจไว้เรามาเนิ่นนานได้ไหมถ้าเห็นแล้วโซ่ตรวนอันนี้มันจะค่อยๆ คลายออกวิธีนี้ก็คืออุบายที่ทำให้โยมรู้จักน้อมใจเข้าไปสู่ภายในนะและพุทธเจ้าได้บอกว่าสติสัมปชัญญะนะเราบอกสติประฐาน4มี4ฐานกายเวทนาจิตธรรมแต่ในการฝึกสัมปชัญญะโยมไปอ่านในสุญญตามหาจุลสุญญตาสูตรในสุญญตาเขาบอกว่าโยมต้องฝึกสัมปชัญญะไปโดยลำดับจนกระทั่งไปถึงฐานใจจนกระทั่งใจว่างโดยลำดับก็คือตั้งแต่ขยับเคลื่อนไหวแต่งกายรู้สึกตัวนะกินดื่มรู้สึกตัวจนกระทั่งนั่งสมาธิต้องมีรู้สึกตัวว่าตอนนี้ปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สึกตัวเรียกว่าต้องหัดรู้สึกตัวในสมาธิตั้งแต่เรียกว่าปฐมฌานไปจนถึงลึกไปโดยลำดับนะแต่โดยมากเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวตื่นในสมาธิพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้สึกตัวตื่นในสมาธิจนกระทั่งเป็นสุญญตาคือความว่างคือว่างจากเรื่องอื่นทั้งหมดที่ไม่ว่างก็คือรู้อยู่เห็นอยู่ว่าเรานั่งหรือกำลังทำอะไรมีหายใจเข้ามีหายใจออกถ้าใครใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์หรือกำลังพองยกดูพองยกหรือพุทโธถ้าเราใช้พองยกหรือพุทโธเป็นอารมณ์ตอนนี้รู้โยมไปไหนอ่ะรู้ไหมเนี่ยมีรู้ไหมว่าทำอะไรมีรู้ไหมรู้ไหม
รู้ไหมมันดีภาษาไทยเนี่ยมันดีพอบอกรู้ไหมเนี่ยมันถึงใจนะโยมรู้ไหมรู้ไหมว่าหายใจหรือเปล่ารู้ไหมรู้ไหมมันจะรู้ไหมไม่รู้ไหมว่าพุทธหรือโทรู้ไหมไม่ใช่พุทธโทแต่ไม่มีรู้ไหมรู้ไหมพุทธหรือโทกำลังบริกรรมรู้ไหมหายใจเข้าหรือหายใจออกและหายใจเข้าหนักเบายังไงหยาบละเอียดเป็นยังไงรู้ไหมพองหรือยุบรู้ไหม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 จนกระทั่งรู้ตื่นขึ้นมาเลยโอเคไหมรู้เก่งๆทุกขณะโอเคนะแต่นี่พอมันเราจะให้รู้ไหมมันตื่นเราต้องใช้ปัญญาเห็นว่ารู้ไหมมันรู้สึกว่ามันหนักแต่พอเห็นแล้วมันจะค่อยๆคลายจากที่หนักหน่วงเพราะว่าไอ้รู้ของเรามันไม่ยอมว่างมันเลยไม่ตื่นมันไม่ยอมว่างจากอารมณ์ที่แบกมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นเรารู้ไหมเราก็ต้องมีเห็นไหมรู้ไหม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 โยมรู้ไหมว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงหายใจพุทโธรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเราก็ต้องให้รู้ไหมเห็นไหมไปถึงที่ใจไอ้คำภาษาไทยคำว่าไหมเนี่ยรู้ไหมเห็นไหมมันตัดสมมติบัญญัติได้ดีโยมนะของอันนี้มันเกิดขึ้นขณะที่หลวงพ่อภาวนารู้ไหมเห็นไหมรู้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 ไหมจี้มันเข้าไปมันว่างจากสมมติบัญญัติได้เร็วนะเพราะนั้นโยมต้องหัดมีสติรู้ไหมให้ขนาบเลยนะรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมว่าว่างจากตัวตนหรือสิ่งที่นึ่งด้วยตัวตนไหมตอนนี้เราจะดูลมหายใจดูพองยุบหรือภาวนาพุทโธเอาวิธีไหนก็ได้ที่ถนัดนะดูแต่ต้องมองแต่วันนี้เห็นทั้งภายนอกก็คือพุทโธลมหายใจหรือพองยุบและเห็นทั้งภายในโอเคไหมรู้หลักแล้วนะเราเห็นภายในเลยภายนอกมันเห็นอยู่แล้วว่ากำลังนั่งเห็นไหมรู้ไหมหรือต้องเอาไม้เลียวด้วยไม่ต้องนะรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมถามใจไงใจมันชอบเหม่อไงนี่เธอรู้ไหมฉันทำอะไรรู้ไหมรู้ไหมแล้วเห็นไหมไว้มันเริ่มกลับมารู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมใจเนี่ยรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมแล้วเราก็พุทโธแล้วเราก็รู้ไหมเห็นไหมใจว่างไม่ว่างรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมรู้ไหมเห็นไหมหรือจะดูลมเข้าดูลมออกแล้วรู้ไหมเห็นไหมที่ใจไอ้รู้ไหมเนี่ยมันทำให้มันกลับมาอยู่ใกล้ๆใจและเห็นใจเจ้าของได้เร็วได้ทุกขณะรู้ไหมเห็นไหม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 ไม่ต้องบริกรรมนะแต่เราก็ระลึกในใจว่าทุกขณะนะตอนนี้เราลองหัดหลับตาบ้างเราก็หัดเห็นว่างทั้งไทยว่างทั้งตัวตนและสิ่งที่เนื่องโดยตัวตนไหมในใจเราว่างไหมว่างไหมเห็นไหมมันยังไม่ว่างหรือมันมีว่างมากบ้างมากขึ้นบ้างขึ้นมากขึ้นเราแค่ตั้งเจตนาว่าเราจะวางแล้วก็ว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนหรือว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาส่วนวิธีเข้าเราจะใช้อานาปานสติพองหนอยุบหนอหรือพุทโธก็ได้แต่เวลานั้นเราต้องเข้าข้างในเลยไปเห็นข้างในรีบเข้าได้เร็วก็ยิ่งได้เปรียบถ้าเข้าช้าเดี๋ยวนิวรณ์ครอบงำอีกเข้าเร็วเลยเข้าทันทีทันใดเลยด้วยการรู้ไหมเห็นไหมไม่ใช่ใช้ความรีบร้อนแต่เข้าแบบรวดเร็วด้วยสติและปัญญามีรู้ไหมเห็นไหมว่าใจว่างจากตัวตนหรืออัตตาไหมและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาที่ยังเกาะเกี่ยวโยงใยห่วงเยื่อใยอะไรอวรเห็นไหมเห็นแล้วมันจะค่อยๆวางห่วงเยื่อใยอะไรอวรออกไปพอเราเป็นสมาธิที่ในใจเรามีการปล่อยวางแล้วว่างนะโดยมากเรานิ่งแล้วก็ว่างแต่ใจยังไม่วางวันนี้ใจเราวางแล้วมันว่างเนี่ยแหละเป็นว่างของสุญญตาส่วนใจนิ่งเราก็ฝึกสิ
อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนิ่งๆอยู่กับพองยุบมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาวิปัสสนาก็เห็นสิ่งที่เรากำหนดพองยุบก็ดีลมหายใจก็ดีพุทโธก็ดีและมีสุญญตาตรงที่รู้ใกล้ๆใจเจ้าของนั่นน่ะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่างไม่ว่างรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเห็น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 ไหมมันจะว่างไปเรื่อยว่างไปเรื่อยเห็นว่างจากตัวตนอัตตาไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่เราตั้งเจตนาตอนนี้มันเป็นไปเองละมันปฏิวัติไปสู่ปัญญาละแล้วเราก็ดูลมหายใจพองยุบเดินบริกรรมพุทโธไปข้างในมันปฏิวัติมันทำงานเองละเราแค่สอนเขาตอนช่วงเริ่มต้นเขาจะตื่นรู้เบิกบานอยู่ข้างในตื่นรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเห็นทุกขณะเห็นชัดรู้ชัดรู้ชัดเห็นชัดรู้ชัดแล้วเขาจะวางแล้วว่างแล้วก็ปลอดโปร่งเบิกบานเป็นอิสระเพราะนั้นวันนี้ให้เห็นเข้าสู่ภายในพร้อมกับดูลมหายใจดูพองยุบหรือบริกรรมพุทโธเห็นเข้าข้างในเห็นเข้าสู่ภายในรู้เข้าสู่ภายในว่าว่างหรือไม่ว่างว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไหมถามเขาพอเราถามเขาจะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วเราก็เห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเห็นเข้าใจไอ้ตรงเข้าใจเนี่ยคือตัวปัญญาว่างครั้งแรกเราว่างด้วยสมาธิแล้วก็เราว่างด้วยการฝึกเจริญสติตอนนี้ว่างด้วยเห็นเข้าใจหรือว่างด้วยปัญญาเห็นแล้วก็เห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นว่าว่างหรือไม่ว่างแล้วก็ไม่ต้องไปแทรกแซงแค่เห็นบ่อยเห็นจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจคือปัญญาจะทำให้ใจเราว่างบริสุทธิ์มากขึ้นว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนพร้อมกับดูลมหายใจดูพองยุบหรือบริกรรมพุทโธวันนี้เพิ่มเห็นสุญญตาความว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเห็นแยกแยะเลยว่ามันว่างหรือไม่ว่างแล้วว่างมากขึ้นจนกระทั่งเห็นว่างมันตื่นจนมันแผ่ฐานตั้งมั่นลงที่ฐานใจไม่งอนงั่นไม่คอนแคลนใจเราจะมีฐานของสุญญตาคือความว่างว่างมหาศาลเลยว่างจนไม่มีประมาณและในความว่างไม่มีประมาณเราก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเห็นหายใจเข้าหายใจออกเห็นไปพร้อมๆกับการรู้ทั้งเห็นลมหายใจในความว่างจากตัวตนจากอัตตายิ่งว่างมากขึ้นก็จะเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นลมหายใจหรือพองยุบหรือพุทโธชัดขึ้นจนกระทั่งถ้ำใจมันเปิดระโยมถ้ำใจข้างในเปิดแล้วมันจะเห็นทางดำเนินไปสู่ภายในเขาเรียกว่าทวนกระแสเราก็เห็นเข้าไปว่ายังมีอีกไหมอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเห็นเข้าไปเรายังมีอัตตาและสิ่งที่เนื่องอัตตาละเอียดไปจนถึงสังโยชน์เลยนะโดยเฉพาะเราก็เห็นเข้าไปแล้วยังมีอัตตาและสิ่งที่นึกด้วยอัตตาละเอียดไปถึงสังโยชน์ที่ละยากที่สุดก็คือมานะก่อนจะละอวิชชาคือข้อที่10ละสังโยชน์ทั้งหมดได้10ข้อเนี่ยไอ้ข้อที่9คือมานะเนี่ยล่ะอัตตาตัวละเอียดเลยมีพระอนาคามีเท่านั้นที่จะละมานะได้เพราะนั้นเราต้องให้เห็นมานะด้วยลึกๆทำไมมานะอัตตามันเกาะกุมหัวใจจริงๆนะ
มานะอัตตาว่าเราดีกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอตัวกับเขาเนี่ยมันมีอัตตาอีโก้เพราะนั้นเราเห็นมันก็จะละวางอัตตาและเราจะเห็นได้ว่าใจเราเข้าสู่ยางเข้าสู่มหาสุญญตาอันบริสุทธิ์อันเป็น อริยะแล้วมันก็รู้สึกได้ว่ามันขาวรอบเลยนะพอโยมเข้าสู่สุญญตาใจโยมขาวรอบเลยบริสุทธิ์ข้างในมันเป็นความพ้นไปความพ้นไปความหมดจดและพ้นไปโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็เหมือนมีเห็นในใจเราอะใจรู้ใจเห็นใจเขาเรียกว่าใจรู้ใจเห็นผู้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้รู้เราเริ่มไม่มีมานะหรือมีก็น้อยหลงใจเราก็ตื่นขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เมื่อเราโล่งในใจเราว่างเหมือนเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นจริงๆแล้วโลกภายนอกก็ว่างไอ้ที่มีนั่นมีนี่ก็เพราะว่าใจเราไปสำคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่เขาเรียกว่าไปตั้งชื่อบัญญัติว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่สวยไม่สวยนี่รวยนี่จนใจเราไปมีสมมติบัญญัติยึดติดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราว่าจากสมมติบัญญัติละเพราะว่าจากสมมติบัญญัติมันเห็นแทงตลอดทั้งภายนอกภายในเลยนะไม่มีนอกไม่มีในพอโยมเห็นกายโยมก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วแต่ว่าใครจะวางสมมติบัญญัติได้มากได้น้อยบางคนวางได้มากก็เห็นกายก็เห็นแทงตลอดไปถึงเวทนาจิตธรรมเลยเห็นพร้อมกันแม้สิ่งต่างๆเกิดไม่พร้อมกันไอ้สิ่งต่างเกิดไม่พร้อมกันเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เวลาเห็นมันเห็นในหนึ่งขณะเป็นทางที่เรียกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดเราเห็นพร้อมกันคือเห็นเป็นปัจจัยการแต่สิ่งต่างๆมันเกิดไม่พร้อมกันหรอกนะแต่เราเห็นได้พร้อมกันเราเห็นจากหัวไปท้ายจากเหตุสมุทัยไปจนถึงผลนะเราเห็นเลยว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นในใจหมดเลยเนี่ยเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับแต่เดี๋ยวมันก็มีพออันนี้ดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพอเห็นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันก็ดับแล้วก็เห็นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับตอนนี้เราจะเห็นดับมากขึ้นดับมากขึ้นดับจากตัณหาอุปาทานมากขึ้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 นเราหัดทั้งลืมตาด้วยทีลืมตามันจะเห็นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้ชัดเพราะลืมตามันมีการกระทบนะเราก็จะเห็นได้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันกระทบทำให้เราพอใจกับไม่พอใจเพราะเราจะเห็นความพอใจไม่พอใจในโลกนี้ค่อยๆหมดไปสิ้นไปเราจะเห็นเพราะเราเห็นเสมอกันทั้งภายในภายนอกที่มันกระทบแล้วมันปรุงแต่งเราเห็นเสมอกันจนเรารู้เลยว่ายิ่งไปทำมันก็ยิ่งปรุงแต่งเรามีหน้าที่เห็นด้วยปัญญาในธรรมที่ปรากฏเราก็จะเริ่มมีความเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะบางทีใจเพราะเราไปมีสัญญาจำอะไรผุดขึ้นมาในใจมันเกิดการเล่าร้อนหรือไปผุดสัญญาอะไรกับสิ่งที่เราพอใจใจมันเกิดปีติสุขเพราะเราจะเห็นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับแล้วปีติสุขมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวเราไปเห็นอะไรในใจที่มันผุดขึ้นมาสัญญาเพราะนั้นเราจะรู้จักละวางสัญญาไปเรื่อยอุปาทานที่ละยากมากที่สุดก็คืออุปาทานในสัญญาเราจะเห็นมันค่อยๆละเพราะนั้นจากการที่เราเห็นโลกเป็นของว่างว่างในที่นี้คือว่างจากตัวตนและสิ่งที่นึ่งด้วยตัวตนในหัวใจเราในใจเราเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ว่าข้างในมันคลายออกหมดเลยข้างในที่มันมัดเป็นปมในใจก็ค่อยๆ คลายออกตอนนี้โยมมีเห็นอันเนี้ยมันจะเหมือนกับค่อยๆชัดจนกระทั่งเป็นดวงตาเห็นธรรมนะมันมีเห็นใจเห็นใจเจ้าของเนี่ยว่า
มันมีอัตตาหรือสิ่งที่นึ่งด้วยอัตตาไหมมันจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆใจเห็นใจเขาเราโยมจะเรียกผู้รู้เห็นผู้รู้ก็ได้อันนี้เรียกว่าใจเห็นใจก็ได้มันเป็นญาณเห็นนะไอ้ข้างนอกนี่เห็นด้วยตาเห็นด้วยนึกเห็นด้วยคิดเห็นด้วยมองเห็นด้วยดูแต่ข้างในมันเห็นด้วยความเข้าใจโอเคไหมใหม่ๆมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้มันเริ่มเป็นเห็นด้วยความรู้สึกตัวและเข้าใจมากขึ้นว่าเพราะเราตั้งคำถามเนี่ยเห็นความว่างภายในไหมว่างจากอะไรหลวงพ่อก็ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพอเราปุจฉามันก็เลยมีวิสัชนาให้เราเห็นโอ้ข้างในอัตตาและสิ่งที่เนื่องอัตตาทำไมมันเยอะจังเลยสัญญาในใจเนี่ยแต่เมื่อเห็นอย่างนี้เราต้องอาศัยสมาธิพุทโธ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 จะได้เจาะเข้าไปวางไปเจาะไปพุทโธไปพุทโธเข้าไปพุทโธไปหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกคอยกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมเราก็เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะพอโทรศัพท์เราเห็นไหมใจมันหันไปทางโทรศัพท์โอ้ช่างมันนะมันเกิดขึ้นมันเดี๋ยวดับไปเองเห็นไหมแล้วก็พุทโธ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 จนมันว่าจะอัตตาและสิ่งที่เป็นอัตตาเราก็บริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปหรือใช้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วก็เห็นว่าจะอัตตาและสิ่งที่เนื้ออัตตาหรือพองหนอยุบหนอคอยกำหนดรู้ให้เป็นปัจจุบันนะไอ้ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันพอเราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ปรุงแต่งไม่ได้จริงไหมพุทโธ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 จากพุทโธในสมองตอนนี้มันพุทโธเข้าไปในใจละเพราะว่าไอ้ขั้นสมถะเนี่ยเราพุทโธในเหมือนกับพุทโธในจิตที่ชอบนึกคิดเราจะรู้สึกว่าเวลาเราฝึกแบบสมถะมันจะจิตนิ่งๆแต่พอเราเริ่มจากเห็นว่างจากอัตตาและสิ่งที่นึ่งด้วยอัตตาภายในใจเวลาพุทโธมันกลับมาอยู่ที่ใจแล้วมันก็พุทโธพุทโธแล้วมันก็เห็นเบาบางจากอารมณ์เบาบางจากความพอใจไม่พอใจเบาบางจากอัตตาและสิ่งที่นึ่งด้วยอัตตาแล้วก็พุทโธไปพุทโธจนกระทั่งมันเหือดแห้งไปเลยนะมันไม่เหือดแห้งเราก็พุทโธไปเรื่อย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 พุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งพุทโธพุทโธเราอยู่กับปัจจุบันแต่นี้วิธีที่จะทำพุทโธอยู่ปัจจุบันเราต้องเห็นพุทโธพุทโธเห็นพุทโธมันมีพุทกับโธสองอย่างเนี่ยเห็นได้ไหมเวลาบริกรรมถ้าเราเห็นด้วยมันจะเป็นปัจจุบันมากขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธเห็นด้วยเห็นด้วยนะเหมือนกับเราเห็นลมเข้าลมออกเห็นพองหนอยุบหนอต้องเห็นด้วยพอเห็นปั๊บใจมันจะได้เหมือนของความง่ายขึ้นความอยู่ในความแล้วก็เก็บอารมณ์ไว้เยอะตอนนี้ง่ายขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธอารมณ์มันก็คลายออกตอนนี้มันง่ายง่ายง่ายตอนนี้มันแผ่ออกหมดเลยแผ่หมดเลยตอนนี้ใจเราเกิดเป็นความว่างมหาศาลเลยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราเห็นความว่างมหาศาลปรากฏขึ้นละว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนก็จะทำให้ความสำคัญแม่นหมายในโลกนี้มันว่างหมดนะไม่มีตัวเราและของเราพุทโธพุทโธอ้าวไปรับตาพุทโธพุทโธหรือลมหายใจหายใจเข้าคอยรู้ชัดหายใจออกคอยรู้ชัดหรือพองหนอยุบหนอรู้ชัด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 ชัดรู้รู้ชัดชัดรู้รู้ชัดชัดรู้ชัดรู้คือหมายถึงรู้ไปที่ในใจเราว่างไหมชัดไปที่รู้ว่ามันว่างยังหรือยังว่างมากขึ้นไหมรู้ชัดแล้วก็ชัดรู้รู้ชัดพุทโธชัดรู้ไปที่ความว่างคือสุญญตามีมากขึ้น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 มันก็จะพังพินาศหมดเลยกิเลสทั้งหลายพุทโธ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 เหมือนถ้ำใจเปิดเลยนะเพราะนั้นโยมก็ต้องต่อเนื่องเห็นโลกเป็นของว่างว่างจากอัตตาและสิ่งที่นึ่งเดือดตาแค่เห็นหน้าโยมใจโยมจะสว่างขึ้นมาเลยใหม่ๆก็เห็นว่ามันไม่ว่างนะแต่ดีแล้วมาเมื่อก่อนไม่ว่างแต่ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ว่างอ๋อเพราะมันไม่เคยว่างมาเลยทุกตลอดนะเราก็เห็นเพราะนั้นวันนี้โยมจะได้พิสูจน์คำสอนโยมจะได้พิสูจน์คำสอนของพระเจ้าว่าคำสอนทั้งหลายแม้ทั้งคำพีรภาพลึกซึ้งแค่ไหนเนื่องด้วยสุญญตาคือความว่างเห็นไหมพระเจ้าตัดคำสอนเนี่ยเนื่องด้วยความว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพราะนั้นโยมจะฝึกคำสอนอะไรก็แล้วแต่โยมต้องเห็นว่าว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ต้องเห็นอันนี้ถ้าเห็นอันนี้โยมจะเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาเลยว่าแก่นพุทธศาสนาก็คือละ
วางความยึดมั่นถือมั่นความมีตัวตนและสิ่งที่หนึ่งด้วยตัวตนออกไปหมดฝึกตรงนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าตรงนี้คือต้องเห็นแล้วก็มัวแต่ว่านั่งขยันนั่งฝึกดูลมหายใจพองยุบบริกรรมพุทโธแต่ไม่เห็นสุญญตาวันนี้เลยบอกว่าโยมต้องเห็นไปถึงข้างในใจว่าสุญญตาคือว่างความว่างของโลกในที่นี้คือโลกคือในใจเราเนี่ยว่างไหมว่างจากตัวตนและสิ่งที่หนึ่งโดยตนเห็นไม่บ่อยขยันเห็นไม่บ่อยเนี่ยใครลืมตาก็เห็นมาตรงที่ในใจเลยนะถ้าใครยังรู้สึกได้ว่ามันว่างได้ไม่ดีมันดั้งว่างได้ประเดี๋ยวเดียวโยมเพราะโยมมักจะเผลอฟุ้งซ่านหรือเผลอมีราคะโทสะโมหะโยมก็ต้องอยู่กับพุทโธไปพุทโธแล้วมันจะได้ลงได้เร็วพุทโธถ้ายิ่งราคะโทสะมากๆพุทโธเร็วๆเลยพุทโธในใจไม่ต้องบริกรรมด้วยปากอ่ะพุทโธไม่กับรักพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธเจ้าคือพุทโธไม่เอาละเป็นหนึ่งเดียวกับคนไหนก็ทำร้ายจิตใจเราตลอดเลยเราเป็นหนึ่งพุทธเจ้าข้างในดีกว่าพุทโธเราไปแต่รู้ตื่นเบิกบานเพราะนั้นเหมือนตอนนี้มันรวมมันเป็นหนึ่งกับพุทโธเราอยู่กับพุทโธและขนาดเป็นหนึ่งอยู่กับพุทโธมันจะมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมด้วยนะเพราะนั้นโยมก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าอ๋อที่เรามีหายใจรู้สึกอยู่ถึงตัวเราเองอันเป็นภายในว่าหายใจคือเราไม่ได้ดูลมแต่เรารู้ว่าเราหายใจมีการหายใจโยมรู้ได้ไหมว่าโยมหายใจแค่รู้ว่าหายใจเนี่ยแสดงว่าโยมอยู่กับอานาปานสติละจากดูลมหายใจจนกระทั่งมันรู้ว่าหายใจรู้แม้กระทั่งกำลังฟังธรรมะรู้ไหมว่าฟังธรรมะและก็รู้ไหมว่ามีหายใจหัดเพิ่มรู้ว่ามีหายใจสิโยมเพราะฉะนั้นเวลากินข้าวโยมรู้ไหมว่ามีทั้งกินข้าวมีทั้งรู้ว่าหายใจขณะกินข้าวถ้าโยมรู้ว่าหายใจขณะกินข้าวรู้ว่าหายใจขณะยืนเดินนั่งนอนตอนนี้โยมมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมแต่ถ้าบางคนไม่รู้ก็เอาพุทโธเป็นเครื่องรู้พุทโธชอบอันไหนถนัดไหนก็เอาอันนั้นได้ไหมเพราะนั้นพอโยมมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมใจก็จะไม่ลำบากพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากกายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบากโยมเห็นไหมไม่ลำบากก็คือมันว่างจากตัวตนและสิ่งที่หนึ่งด้วยตนและโยมก็เห็นอันเนี้ยยึดหลักเลยไม่ว่ามันจะละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนเราก็เห็นว่ามันว่างหรือยังหรือมันยังมีอะไรในว่างตื่นรู้ในว่างได้ไหมว่าในว่างของเราเนี่ยมันยังมีไม่ว่างอยู่นิดนะก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรหรอกเห็นมันบ่อยๆไอ้นิดเดี๋ยวมันต้องค่อยใช้เวลาเพราะมันเป็นสังโยชน์นะร้อยรัดมันลานแล้ววันนี้มันจะว่างจากกิเลสอย่างหยาบนะโลภโกรธหลงอย่างหยาบๆกิเลสอย่างกลางก็คือนิวรณ์5แต่ไอ้สังโยชน์10นี่มันต้องใช้เวลานะมันจะเห็นมีอะไรมันปักใจอยู่ลึกๆข้างในอ่ะนะเพราะนั้นใหม่ๆตอนนี้โยมจะเริ่มคุมอารมณ์ได้ละโลภโกรธหลงกิเลสอย่างหยาบละได้แล้วแต่กิเลสอย่างกลางยังบางทีง่วงบ้างสงสัยบ้างได้เดี๋ยวละกิเลสอย่างกลางได้ก็จะเริ่มเห็นกิเลสอย่างละเอียดที่มันเป็นปะปัญจสัญญาสัญญาอุปาทานในสัญญาลึกๆเพราะนั้นโยมใช้หลักสุญญตาเห็นว่างหรือไม่ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาขณะบริกรรมพุทโธดูลมหายใจพองยุบหรือขณะเดินยืนนั่งนอนหรือขณะพูดคุยเห็นไหมว่างหรือไม่ว่างเอาไปที่หัวใจของพุทธศาสนาเลยนะเพราะนั้นวันนี้เราจะได้สุญญตาสมาธิเพราะมันจะเวลาว่างมันตั้งมั่นไปที่ฐานใจใจมันจะแผ่กว้างมาเลยนะแล้วพอแผ่กว้างมันพ้นจากอารมณ์เขาเรียกว่าสุญญตาวิโมกพอพ้นจากอารมณ์ปั๊บมันเหมือนมั่นคงว่างแบบไม่มีอาการกระพือกระเพื่อมเลยแล้วมันก็เหมือนกับประหัตประหารเขาเรียกว่าประหัตประหารกิเลสข้างในอ่ะนะมันคือมันเหมือนมีสัตราวุธที่กิเลสไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะเขาเรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตตินะหลวงพ่อศึกษาเรื่องสุญญตาในการศึกษาขั้นปริญญาเอกเนี่ยหลวงพ่อศึกษาละเอียดนะใหม่ๆก็ไม่เข้าใจใหม่ๆก็ว่างเลยว่างเป็นยังไงก็เลยต้องศึกษาในพระคัมภีร์ตั้งแต่
early Buddhism คำว่าความหมายของสุญญตาตั้งแต่พุทธศาสนายุคเริ่มต้น early Buddhism แล้วก็จนกระทั่งพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทแล้วก็อ๋อไปที่เห็นความว่างโลกว่างคือว่างจากข้างในว่างจากตัวตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเพราะนั้นคนไหนจะฝึกแบบไหนก็แล้วแต่ตามถนัดอันนั้นเป็นวิธีฝึกแต่การเข้าถึงมันต้องเห็นสุญญตาโอเคไหมเห็นสุญญตาโยมจะฝึกวิธีไหนโยมต้องเห็นสุญญตาให้ได้นะถ้าหลวงพ่อเห็นไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่จบปริญญาเอกเลยนี่หลวงพ่อจบปริญญาเอกดีเฟนซ์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้กรรมการเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ก็ปลอดผ่าน คือเห็นสุญญตาเพราะนั้นคำว่าเห็นสุญญตาแต่ละคนก็นึกใช้จินตนาการนึกคิดวิเคราะห์เอาแต่เราเห็นสุญญตาที่ใจโอเคนะมันปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดงั้นสุญญตาจึงเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ท่านพุทธทาสก็บอกว่าเหมือนยาขนานเอกแต่ถ้าเป็นสุญญตาเบื้องต้นก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นสุญญตาแบบโลกิยะชนไปก่อนโอเคนะอย่าเพิ่งย่าว่างหมดเพราะว่าเรายังมีครอบครัวแล้วก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างสุญญตาแบบเด็กๆไปก่อนนะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วก็ค่อยว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นเพราะนั้นสุญญตามีหลายระดับสูงสุดเขาเรียกว่า supreme emptiness supreme emptiness โอเคนะสุญญตาอันเป็นอริยะนะเอาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ